คือผมต้องจับก่อนไว้ทุกคนไม่งั้นใช้ไม่ได้เอาตายเฮ้ยๆๆๆอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนกองไอ้เหี้ยKittenShopTH.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับแน่นอนถ้าพูดถึงบล็อกฟุตคนที่เล่นโหดที่สุดน้องๆคงนึกถึงพี่รองจากนั้นก็คงเป็นไอเกชิโร่แต่ก็แน่นอนนะครับว่าชิโร่คงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคือผมไม่อยากคุยอะครับคือก็ตอนแรกผมก็เป็น1-1นะครับแล้วก็แพ้เมื่อนานมาแล้วนะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วพี่ก็ได้แพ้จนเมื่อคืนนี้พี่ได้เข้าไปถ่ายปกเพื่อที่จะทำปกคลิปแล้วเราก็เจอกันพอดีนะครับทุกคนพี่ก็เลยตบ4-1เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูพอดีว่าคือเขาแบบเขาท้าผม1-1ไงผมคือผมแบบแค่จะเข้าไปถ่ายปกอะครับแล้วแบบโดนท้าก็เลยแบบศักดิ์ศรีนี่มันหยามกันไม่ได้ก็เลยตบไปเลยครับ4-1คือคลิปมันค่อนข้างกระตุกนะครับผมไม่สามารถที่จะนั่งรีแอคได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะครับทุกคนไปดูเลยกูเงินเงาใหญ่TK ตามนั้นนะครับพี่ก็ตบไป4-1อ่ะครับอืมคือเล่นโงคุก็คือเล่นเซตเดียวกันด้วยนะคือเขาก็เล่นเล่นโงคุผมก็เล่นเล่นโงคุนะครับคือเดี๋ยวจะมีติ่งอ้างว่าสายฟ้าโกงเห็นรอบสุดท้ายมั้ยเขาก็เอาสายฟ้ามาสู้กับพี่นะครับเท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ากูคืออันดับ1อันนี้จะบ้าเลโก้ละแน่นอนว่าสถิติที่ผมเคยเป็น1-1กับทุกคนนะครับคือผมไม่เคยแพ้รวมถึงรอบนี้ด้วยก็คือแบบขนาดชิโร่นะครับราชาเกโอไม่ใช่ราชาบล็อกฟุตยังพ่ายแพ้ให้กับพี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เบอร์1ก็คือกูจงกดไลค์คลิปนี้ซะเพื่อเป็นการสรรเสริญราชาคนใหม่ไอ้พวกไก่ทั้งหลายก็พวกไก่ที่ไหนที่รับไม่ได้ก็สามารถท้า1-1ได้นะครับถ้าแบบอยากดิ้นแล้วแบบเฮ้ยกูคืออันดับ1นะเว้ยแค่ชิโร่เองกูก็ตบได้มึงก็มาแต่โทษทีครับอันดับ1เขาไม่เสียเวลาไป1-1กับพวกปลายแถวโอ้กูปากแซบจัดสักวันกูปากแตกสัวเลยแม่งแล้วก็ตะกี้นี้เนี่ยคงเป็นชิโร่ตัวจริงด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่สู้กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทักแชทมาหาพี่นะครับแล้วก็พิมพ์ประมาณนี้ครับประมาณว่าไฟล์เสียนะครับไม่สามารถเอาช็อตที่พี่ชนะลงได้นะครับก็ไม่เป็นไรน้องพี่อัดไว้อยู่เดี๋ยวพี่ลงให้ละกันนะไอ้ไก่โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นดาบที่ปรับสกิลมาใหม่เช่นกันนะครับซึ่งก็คือเป็นดาบไอ้บอสตรงนี้เป็นดาบเพชรนะครับชื่อว่าลองซอสหรือว่าดาบยาวนั่นเองแต่มันดรอปจากบอสเพชรใช่ป่าววะถ้าจำไม่ผิดน่าจะดรอปจากบอสเพชรนะครับแต่ถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยละกันสกิลจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเป็นไงและดาเมจก้อนข้างแรงนี่กูยังไม่ตีบวกติดดาวแล้วเนี่ยดาบไก่แล้วตัวสกิลนี้คือผมชอบมากนี่ไงดาเมจเท่ากันเลยนะครับสองสกิลนี้ดาเมจจะตกอยู่ประมาณที่ 7,000 พอดีเลย 7,000 แล้วก็คอมโบสามารถคอมโบวันช็อตได้นะครับสำหรับดาบนี้ถ้าเล่นเป็นนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ฝึกวันช็อตเหมือนกันไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับใครอยากให้ผมคอมโบวันช็อตอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาทางที่ดีก็คือคอมเมนต์สกิลวันช็อตไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาทำให้ดูเพราะว่าพี่คืออันดับ1อ่ะน้องๆไม่สามารถขอใครได้แล้วนะครับถ้าเป็นคนที่จะทำตามคำขอของน้องๆหรือว่าทำบล็อกคอมโบวันช็อตของทุกคนได้ก็คงเป็นกูแล้วก็แน่นอนว่าก็อย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับทุกคนก็คือ6หมัดหามาขายโคตรยากเลยเด้งพอตอนนี้ผมก็ลงพวกแล้วก็9ไปเยอะนะครับทุกคนสามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับก็จะได้ของตามที่เขียนไว้เลยนะครับทุกคนไม่มีเกลือนะครับย้ําว่าไม่มีเกลือจะได้ไก่หรือเทพอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของน้องๆเลยสามารถไปสุ่มกันได้นะครับมีขากงขากุดด้วยนะลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างบีม KTV เองครับฝากช่องด้วยครับช่องกระโปงฮะเฮ้ยพวกนี้ออกมาเซิร์ฟเลยครับแน่ว่าวันนี้เราจะเล่นเป็นดาบนี้นะครับเอ็มดูดาบอะไรมึงรู้จักหรือเปล่าอ๋อดาบนี้ดาบกลางพี่เฮ้ยตึงครับของบอท
กากที่ไหนแล้วมันตึงเออคอยดูเนี่ยมันปรับมาแล้วเว้ยคอมโบวันช็อตได้แบบอีซี่คอยดูเริ่มเลยยังให้ผมเล่นเซตไหนก็ได้ใช่ไหมเออเอาเล่นเซตไหนก็เล่นเถอะยกเว้นดาบใหม่โอเคโอเคแบนดาบใหม่แม่งเล่นกันดาบโกงโกงพร้อมยังพร้อมยังพร้อมละคือได้ข่าวว่าช่วงนี้คนแบบมีทรงมีสาวฮะไม่มีครับโอเคโอเคมันเป็นการบอกเนี่ยเป็นแผนมันเป็นแผนนี่เฮ้ยโอ้คุณนึกว่าหมัดใหม่กูตกใจหมดเลยโดนเฮ้ยมาดิแต่โดนเซตนี้ตบซะแล้วแหละเซตแข่งได้หมดอ่ะบ็อกฟุตเอ้ยเอ้ยวันเฮียเลยเนี่ยเฮ้ยสกิลอะไรวะโดนว้าวโดนฟ้าผ่าไปดิเดี๋ยวรอสกิลนะครับทุกคนเอ้าเข้ามาทำไมครับคุณคุณเข้ามาเพื่อนี่คุณเข้ามาเพื่อเฮ้ยเฮียสกิลโคตรแม่นคุณรู้ป่ะเมื่อคืนผมไปตบชิโร่มาครับ4ต่อ1ต่อครับก็ยังแต่ว่าผมโอ้โหโหเฮ้ยคือผมก็ตบหมดนะเออไอ้พวกที่แบบอ้างตัวเองว่าเป็นนงหนึ่งเนี่ยเจอกูครับเราเล่นนะครับทุกคนคือผมจะไม่ไปไล่ตบใครมั่วซั่วนะผมจะไม่เอาตัวเองไปยุ่งกับขยะอันนี้เอ็มสายผมพูดครับทุกคนผมไม่ได้พูดกูไม่เกี่ยวมาดิเฮ้ยมันเกตกองขอจริงขอจริงเท่านั้นแหละก็มาดิกูจะลบล้างลบล้างประวัติศาสตร์ที่กูแพ้ซันคงมึงไม่สามารถลบล้างได้หรอกโอ้เลือดเต็มเหมือนเดิมอ่ะขี้โกงเฮ้ย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 โอ้โหจะร้องไห้มีดาบกับกากให้เอ็มมาโหลเป็นเกนอุ้ยโดนดิโดนดิโดนเคนดิสกิลแม่งแม่นจังวะแน่นอนครับคือกูเปิดโปงไงประเด็นอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชื่อคือผมต้องจับก่อนไปทุกคนไม่งั้นใช้ไม่ได้เอาตายว้าวจักรพี่แค่แบบเซิร์ฟไงยังไม่รู้ว่าจักสกิลของดาบพี่ไงจริงๆแล้วดาบโหดนะครับทุกคนก็ไปลองเล่นได้นะครับยิ่งกว่าไปเล่นพวกแบบดาบใหม่หมัดใหม่อะไรเนี่ยดาบกากาไปหาเล่นในพวกนั้นนะแล้วกูเปิดก่อนวันพระใหญ่นี่ว่าวันเนี้ยเฮ้ยจะไปใจเย็นก่อนเจนก่อนเกตด้วยเจนก่อนเจนก่อนกากระมาไอ้ไก่กลัวตบแม้กระทั่งอันดับของวงการไม่เอาครับไม่เอาครับคือไอ้เกแก่ชิโร่ก็โดนพี่โซยมาแล้วนะครับทุกคนน้องๆคิดว่าใครจะเป็นไลน์ต่อไปอุ้ยกูไม่น่าเข้าใกล้เลยโซยโอ้โคตรแรงอ่ะไอ้เหี้ยนี่มันก็แรงแหงเนี่ยกูดูร้อยไอ้เหี้ยซอยไปดูดิกูซอยอ้าวซอยเฮ้ยเยสเซบงเซเบอร์ซอยโอ้โหว้าวเนี่ยทิกเกอร์หลบได้ทั้งแหละไอ้เหี้ยกูโดนเฮ้ยเฮ้ยเยสเยสดิเยสกดเผาทันไอ้ไอ้เหี้ยหลบได้ครับมึงมามึงมาเลยจังหวะนี้มึงมาเลยเซฟกูแรงวะไอ้เหี้ยมาเลยเซเบอร์โน่นหนึ่งกูหายดาเมจหายไปไหนเนี่ยมันไม่แรงหรอกครับเซเบอร์กระจกกระจกของมึงอ่ะมันไก่ไปแล้วอ๋อได้ได้แต่ลูกน้องคุณโดนตบไปแล้วนะอีโดอ่ะให้เอาจริงหน่อยดิวะมึงก็เอาจริงเลยดิวะมึงรออะไรอยู่ตั้งหลายครั้งอ่ะมึงรออะไรอยู่เฮ้ยไอ้ของผมไม่พิกเกอร์ไปได้ยังไงวะน่ะอ้าวอุ้ยไอ้เย้ยไอ้สัตว์เอ้ยว้าวไม่ละจ้าตึงมือตึงมือก็กลัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูโดนอีกก็กลัวต่อออสกิลไม่ถึงเฮ้ย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 โอ้ยไม่ได้เลยคนกองนี่ตีไม่เข้าเลยทำไมง่ายจังอะครับนี่คุณค่าหัวเท่าไหร่อ่ะโอ้โห10ล้านผมว่าแล้วทำไมมันกระจอกจังเลยคุณรู้ไหมเนี่ยค่าหัว 10.5M เนี่ยผมกลัวผมจะล่าได้นะมันก็ใช้เวลาเปลืองอยู่นะดีแล้วแล้วก็มาเสียให้กูแบบโง่ๆคือคุณมีคนเดียวเหรอครับไม่เอาอินโดมาด้วยอ่ะไม่เป็นไรพี่เพราะผมก็แบบเวลากับอินโดสองหนึ่งไงที่แบบขึ้นมาได้เนี่ยมันวัดกันที่ตาที่3ครับอันนี้ตาสุดท้ายละได้เลยเฮ้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 ยอินโดมาเอ็มมาแล้วยังไงเนี่ยเว้ยมาแล้วมึงเข้าเซิร์ฟมาเลยกระจอกเฮ้ย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 มาดิเซิร์ฟไหนพี่เฮ้ยมึงกูปาดด้วยกระจอกเอ้ยโง่มึงไม่เกี่ยวกูเกี่ยวมึงด่ากูทำไมวะโหมันเลือนละเอ็มเฮ้ยเป็นสกิลต่อไม่ได้วะไอสัตว์นี่ไงเจอกูเลยมึงมาเร็วครับไอสาวเฮียโอ้โหกระแมงยา Yeah!
ี่ลนพี่พวกพี่โรคอะไรเฮ้ยกูลนทำไมวะจะฆ่าได้ละลงสองอีโดมาโอ้หุยหุยครึ่งหลอดอะไรอินโดอินโดโดนครึ่งหลอดเลยเฮียเออดาบนี้มันดาเมจแรงจริงว่ะว่าถ้าเล่นกับหนวดดำน่าจะดีนะครับไอ้ดาบเนี่ยเล่นกับสายฟ้าเล่นยากนิดนึงอ้าวเรียบร้อยดิงี้โอ้ไอ้เย้ยโมจิกูไปแล้วมีไงโดนดิโดนโซดีเฮียไอโมจิเก๋ๆนี่ไงไอเอ็มมึงแหกตาดูไว้อะไรมันเป็นลูกแคนพี่มันไม่ใช่ลูกแคนผมเอาเหรอเอาเอาโอ้ยลูกแคนจันคงเล่นโคตรกล้าเอางี้พวกมึง2คนหนึ่งกันให้คนดูรอบสุดท้ายแล้วติดคลิปเลยโอเคเลยอยากได้ข้างหัวพอดีโอ้โหเอาเลยครับเริ่มเทนไฟท์เทนของแท้ดูเลือดไหวเฮียครึ่งหลอดแล้วน่ะโอ้โหอินโดโดนกระทำเฮ้ยตายเฮ้ยกระสุนเดียตายอะครับเฮ้ยมันทำได้ไงวะเฮียอินโดไอ้ลูกแคจันคงไก่จริงโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ลืมSubscribeไลค์แชร์แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายกูคืนดับหนึ่งอยู่ด้วยกันในคืนที่แสนเหน็บหนาวไม่มีฉันและเธอจะเหงาหรือเปล่าฝั่งสายลมที่หนาวพัดเอาความรู้สึกให้ลอยล่องไปมีแค่เธอคนนี้ก็พอจะมีขออะไรมากมายไม่ต้องกลัวเลยฉันจะไม่ไปไหนแค่เชื่อใจฉันก็พอแค่เชื่อใจฉันก็พอ